ังจากที่องค์การอนามัยโลกนะคะเขาออกมาเตือนว่าการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อกันเนี่ยอาจจะเป็นความนิยมที่อันตรายก็ทำให้หลายประเทศที่ก่อนหน้านี้เขามีการอนุมัติการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อกันไปเนี่ยถึงกับเอ๊ะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะประชาชนอย่างเราๆท่านๆว่าสรุปแล้วทำได้หรือว่าทำไม่ได้กันแน่นะคะซึ่งคำแนะนำดังกล่าวเนี่ยออกมาเตือนโดยดร.สมยาสุวามินาธานค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าคณะนักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกนะคะที่มองว่าการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อกันเนี่ยโดยที่ตอนนี้ยังไม่มีในเรื่องของงานวิจัยรองรับมากพออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพในอนาคตได้นะคะทีนี้มีอีกหนึ่งประเทศค่ะที่เขามองว่าทำได้แน่นอนนั่นก็คือที่แคนาดานั่นเองค่ะแคนาดานะคะตอนนี้หน่วยงานที่เขากำกับดูแลด้านวัคซีนเนี่ยคือ NACI นะคะก็ออกมาแนะนำประชาชนว่าสามารถฉีดสลับยี่ห้อกันได้อย่างแน่นอนซึ่งที่แคนาดาเขาเนี่ยเขามีการสลับยี่ห้อกันระหว่างไฟเซอร์และโมเดอร์นาค่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยี mRNA เหมือนกันนะคะสองตัวนี้เขามองว่าสามารถฉีดสลับกันได้เลยไม่ว่าเข็มแรกจะเป็นโมเดอร์นาหรือว่าเข็ม2จะเป็นไฟเซอร์ทำได้แน่นอนนะคะสลับกันได้เลยเพราะว่าเขาต้องการป้องกันการขาดแคลนวัคซีนค่ะในกรณีที่ฉีดโมเดอร์นาไปแล้วแต่ว่าโมเดอร์นาเข็ม2เนี่ยยังมาไม่ถึงนะคะเพราะว่าความต้องการวัคซีนตอนนี้สูงเป็นอย่างมากเลยดังนั้นเขาก็มองว่าถ้าหากในเวลานั้นมีไฟเซอร์อยู่ก็สามารถฉีดได้เลยนะคะคุณหมอชาวแคนาดาคนนึงก็ออกมาระบุค่ะว่าเรื่องนี้ไม่น่าเป็นกังวลเลยสำหรับชาวแคนาดาที่รับวัคซีนสลับยี่ห้อกันไปนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีแค่ผลข้างเคียงที่แตกต่างกันเล็กน้อยแล้วก็ผลข้างเคียงเนี่ยจะไปเห็นได้ชัดเจนในเข็มที่2นะคะแต่ว่าในเรื่องของความเป็นกังวลอันนี้คุณหมอบอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะแต่อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเนี่ยทาง WHO นะคะก็ออกมาระบุในเวลาต่อมาว่าที่เตือนไปก่อนหน้านั้นนะคะเป็นการเตือนว่าไม่ให้ประชาชนเป็นคนสลับยี่ห้อเองแต่ว่าถ้าหากว่าประเทศนั้นๆหน่วยงานด้านสาธารณสุขของประเทศใดก็ตามเนี่ยเขามีคำแนะนำออกมามีงานวิจัยที่รองรับแล้วก็สามารถฉีดสลับยี่ห้อกันได้ค่ะ